ได้ยินไหมเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะคะขอเช็คเสียงซิว่าได้ยินหรือเปล่านะหนึ่งมาไหมคะอ่ะเปิดหน้าเลยก็แล้วกันค่ะจะรู้เสียงมาไม่มานะคะเอาหน้าไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะหน้าอยู่ตรงไหนล่ะคะมาไหมคะโอเคเสียงมาอะค่ะก็แล้วกันค่ะจะรู้เสียงมาไม่มานะคะ okay. เอาหน้าไว้ก่อนแล้วกันอ่ะมาค่ะเอาเปิดหน้าเลยค่ะอันหนึ่งอันสองอันสามค่ะเย้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสดของ Dr. Dream Clinic ค่ะอยู่กับหมอ Dream นะคะ Dr. Daydreamer กันค่ะวันนี้นะคะเราไม่มีการบอกกล่าวกันก่อนเลยนะคะว่าเราจะมีการไลฟ์สดหรือว่าอะไรนะคะเนื่องจากเป็นเพราะว่านะคะ Dream ไม่อยากจะบอกอีกแล้วค่ะว่าบอกทีไรนะคะก็จะกลายเป็นผัดวันประกันพรุ่งไปเลยนะคะคือเราไม่ได้ไลฟ์สดนะคะถ้าบอกแล้วก็จะไม่ได้มีโอกาสไลฟ์นะคะก็เลยเอาเป็นว่าอ่ะไลฟ์เลยละกันค่ะวันนี้นะคะท็อปิกของเรานะคะเป็นท็อปิกที่ไม่รู้ว่าจะอยากฟังกันหรือเปล่านะคะแต่มันก็เป็นท็อปิกที่แหมก็คลินิกของ Dream เองนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่นะคะเราก็จะแบบว่าเซลล์หนังหน้าเราพักเบรกกันพูดถึงเรื่องเซลล์หนังหน้ากันไปก่อนนะคะเมื่อกี้ที่เราให้ดูวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอเฉยอะไรมาก็ไม่รู้นะคะฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเป็นวิดีโออะไรนะคะก็เป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของGrowth Factor แล้วก็ Stem Cell ค่ะเนาะมันก็จะเป็นการปูพื้นฐานถ้าเกิดใครคนไหนที่ไม่ค่อยได้ติดตามของ Dr. Daydreamer ไม่ติดตาม Dream เองเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าไอ้มันไอ้พวกนี้มันคืออะไรนะคะผลิตภัณฑ์พวกนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวโชว์หนังหน้ากันให้ดูสักอีกหนึ่งรอบนะคะหนังหน้าของเราเนี่ยนะคะหนังหน้าแบบนี้นะคะวันนี้คือเดย์อะไรแล้วล่ะDream ก็ไม่รู้กันนะจำได้ไหมคะว่าที่เราได้ทำแบบว่าวีนัสมีว่านะคะมีวีนัสมีว่ามีตัวกลุ่มFresh Human Placenta นะคะก็คือสารสกัดจากรกสดนะคะสายพันธุ์มนุษย์เรานี่แหละค่ะก็ทำการฉีดไปที่ชั้นหนังแท้นะคะแล้วก็รวมไปถึงการทา Baby G Serum นะคะทั้งหมด10วันค่ะเนาะค่ะเราก็โชว์หนังหน้าตอนนี้มันน่าจะประมาณสัก2สัปดาห์ได้ไหมจำไม่ได้แล้วนะคะแต่คือความรู้สึกที่ได้ตอนนี้นะคะอันนี้คือไม่มีเมคอัพเลยค่ะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีแต่งหน้าอะไรเลยนะคะคือทาครีมกันแดดธรรมดาเพราะดิเป็นผู้หญิงที่ขี้เกียจมากเลยค่ะนะคะนี่คือหนังหน้าจริงนะคะคืออยากจะบอกว่าเราไม่เคยมีหนังหน้าที่ดีแบบนี้นะคะมาเป็นระยะเวลาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะนะคะถ้าเกิดใครคนไหนที่ไม่เชื่อหมอดิมตกจกตาหรือเปล่านะคะก็ไปดูกันได้นะคะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดคอมโบเซตแบบนี้นะคะเราก็ไลฟ์สดตั้งแต่วันที่ทำถูกไหมอ๋อดิมจำได้ดิมทำวันที่2พฤศจิกายนวันนี้ก็25พฤศจิกายนนะคะก็เกือบร่วม1เดือนแล้วนะคะไม่มีจกตาค่ะเราทำให้ดูกันสดๆนะคะแล้วก็เราติดตามผลวันที่3วันที่5วันที่10นะคะแล้วก็มาวันนี้ครบ1เดือนคือรู้สึกดีมากเลยส่วนนี้คือหน้ามันนะคะเป็นความดิววี่นะคะเป็นความดิววี่ไปก็ว่าไปนะช่างมันเถอะค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกไปนะคะว่าเราขึ้นวันนี้เราท็อปิกนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผมค่ะเป็นเรื่องผมก็ไม่รู้ว่ามีใครอยากจะฟังหรือเปล่านะคะจริงๆผมเนี่ยคือเราอะทางคลินิกเราเนี่ยนะคะเราตอนนี้นะคะใครคนไหนที่มาดูนะคะก็ทักทายกันได้นะคะทักทายแชทกันได้เลยหรือว่าช่วยหมอดีมกดไลค์กดแชร์นะคะไว้ให้เพื่อนๆที่ผมบางทั้งหลายฟังด้วยนะคะอย่าไปว่าเขาผมบางมากหรือเขาจะใจน้อยนะคะจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคนผมบางศีรษะล้านมักจะใจน้อยจริงไหมอะถ้าใครตอบมานี่ถือว่าเป็นการยอมรับเลยใช่ไหมว่าเราศีรษะผมบางนะคะแซวเล่นค่ะจริงๆเราเรื่องผมบางหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในภาวะของเอจจิ้งค่ะคืออายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันค่ะแบบคร่าวๆนะคะซึ่งหมอดีมเองเนี่ยก็
็นอนตีหนึ่งนะคะนอนตีหนึ่งตีสองเลยค่ะอ่านนะคะอ่าน journal ก็อ่านไม่จบด้วยนะคะเออแล้ววันนี้ก็มาทำงานแล้วก็เพิ่งจะมาว่าตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่หมอดรีมเตรียมมาเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้เป๊ะแบบว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะโอเคก็ไม่เป็นไรดรีมคิดว่าคงสงสัยนะคะคงจะต้องมีมาต่อกันครั้งหน้าแน่ๆเลยค่ะเพราะว่ายังอ่าน journal ไม่จบเลยนะคะแต่เท่าที่อ่านไปครึ่งนึงเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเจ๋งจริงและประสบการณ์การทำงานที่ดรีมได้ใช้ PRP นะคะกับคนที่มีผมบางค่ะหรือว่ามีศีรษะล้านเนี่ยนะคะในบางกรุ๊ปเนี่ยนะคะมันได้ผลดีจริงๆค่ะคือมีผมงอกใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมีรูปอะไรให้ดูกันด้วยนะคะวันนี้เราจะได้ดูจะได้เจาะลึกกันถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของศีรษะล้านหรือว่าผมบางกันนะคะทีนี้เราก็มาลิงก์กันใช่ไหมว่าเออทำไมคลินิกหมอดรีมต้องมีเรื่องผมอะไรมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็พูดกันถึงเรื่องแบบว่าสร้างเนื้อใหม่สร้างเซลล์ใหม่ให้เนื้อมันงอกแทนที่ผิวหลุมสิวของเราที่มันแหว่งหายไปใช่ไหมล่ะคะจริงๆแล้วเรื่องโอ้โทษนะคะแป๊บนึงนะคะขอเบรกเวลานอกแป๊บนึงค่ะหันไปดูนะคะตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของหมอดรีมจะหมดแล้วค่ะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวขอเนื่องจากว่าเป็นรายการสดมันก็จะสดจริงๆค่ะเดี๋ยวเราขอเสียบปลั๊กแป๊บนึงนะคะเสียบปลั๊กก็พูดไปเนื่องจากว่าเราอะค่ะเน้นไปที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเซลล์ใหม่นะคะคลินิกดรีมเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกสเต็มเซลล์เกี่ยวกับพวกโกรทแฟกเตอร์ PRP อะไรเงี้ยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่อะไรไปแล้วล่ะดังนั้นแล้วนะคะดรีมก็เลยคิดว่าแหมไปก็ต้องไปให้สุดนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกหลุมสิวอะไรไปแล้วค่ะสร้างเนื้อใหม่จากหลุมสิวไปแล้วเนี่ยนะคะอ่ะโอเคแบตเตอรี่มานะคะเรานะคะผมเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนนึงค่ะเป็นเซลล์ส่วนนึงนะคะที่มันก็ผมเนี่ยก็คือเป็นเซลล์นึงนะคะที่เราสามารถนะคะกระตุ้นให้มันงอกเร็วคือผมมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะคือนึกออกไหมคะถ้าเกิดว่าเราผมบางมันก็คือทำให้เราขาดความมั่นใจได้นะคะมันมีผลทางจิตใจเหมือนกันนะคะไม่ต่างจากผิวพรรณที่อยู่บนใบหน้าเราเลยค่ะเนาะไหนๆเราก็มาทางนี้แล้วค่ะดิฉันก็เลยมีโปรดักต์ตัวใหม่ที่จะมาป้ายยานะคะเดี๋ยวให้ดูอะไรกันเล่นๆอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะมีโปรดักต์ใหม่ที่จะมาป้ายยานะคะเอาอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะไม่เป็นไรเปิดอันนี้ไปเล่นๆเปิดอันนี้เล่นๆนะคะมีโปรดักต์ใหม่ที่จะมาป้ายยานะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ PRP สำหรับผมค่ะเอามาอยู่ตรงนี้ตึงนะคะ PRP สำหรับผมโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งมันก็แตกต่างจาก PRP ถ้าเกิดใครคนไหนที่เคยมาที่ Dr. Dream Clinic เนี่ยก็จะได้ได้ลองใช้ PRP ที่เราใช้กับผิวพรรณที่บนใบหน้านะคะ Dream มีโปรดักต์ใหม่ค่ะที่ป้ายยาก็คือจะเป็น PRP ที่เป็นสำหรับผมโดยเฉพาะก็คือ PRP Plus ค่ะซึ่งเขาจะในหลอดเขานะคะจะมีการเคลือบวิตามิน B7 ไปด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B7 เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยนะคะทำให้เคอราตินที่อยู่ในเส้นผมเรามันแข็งแรงนะคะแล้วมันช่วยกระตุ้นการสร้างผมนั่นบลาบลาบลานะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาป้ายยากันทีหลังนะคะอ่ะตอนนี้นะคะใครคนไหนที่เข้ามาดูแล้วนะคะก็ทักทายกันได้เลยค่ะวันนี้ท็อปิกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผมนะคะเรามาเริ่มกันเลยไหมเพราะว่าตอนนี้ไปแล้วนะคะทั้งหมดที่ดิมพูดมาก็คือ8นาทีแล้วนะคะเปิดไลฟ์ไปแล้ว25นาทีอ่ะงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราคงจะต้องไปรู้จักกันถึงเรื่องของผมอ่ะเรื่องของผมนะคะอ่ะเดี๋ยวปิดอันนี้ไปตึงนะคะเรื่องของผมเนี่ยเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณเรื่องของผมคือ hair นะคะเรื่องของผมเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นเส้นผมเนี่ยของคนเรามันคือแบบเป็นอะไรนะคือเซลล์ที่ตายไปแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเซลล์ที่อยู่บนหนังศีรษะค่ะมันยังมีชีวิตนะคะมันยังมีชีวิตทีนี้เราก็คงจะไม่ไปถึงแบบอนาโตมีกันล้ำลึกอะไรกันขนาดนั้นใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจึงแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเราจะเปิดอันนี้ขึ้นมานะคะแป๊บหนึ่งชึบปะชึบนี่โอเคนะคะยังได้ยินเสียงหมอดรีมไหมนะคะดรีมคิดว่าคงยังได้ยินอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหมอดรีมอยู่ไหนล่ะนี่แป๊บนึงนะคะหมอดรีมได้ยินไหมก็คงยังได้ยินอยู่แป๊บนึงนะคะดรีมยังคงงมอยู่นะคะโอเคมาค่ะหมอดรีมมีอยู่ตรงข้างหน้าเล็กๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงแป๊บนึงนะคะชึบแป๊บนึงนะคะดรีมยังโอเคเสียงมาได้จ้าโอเครอดนะคะทีนี้เส้นผมที่ดรีมให้ดูนะคะก็คือนี่คือผมค่ะให้ดูไปเรื่อยๆนะดูไปเพลินๆนะคะดูประกอบการไป
นะคะคือเส้นผมของคนเราเนี่ยค่ะมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนค่ะคือเราไม่ต้องไปจำอะไรมากมายส่วนข้างนอกเนี่ยมันเป็นเกล็ดผมที่เราเรียกกันว่า hair cuticle เนี่ยไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะที่เวลาที่เราทำสีผมอะใครเคยทำสีผมบ้างนะคะเวลาที่เราทำสีผมเนี่ยเขาบอกว่าสารเคมีเนี่ยมันจะไปเปิดค่ะเกล็ดผมที่เป็น hair cuticle เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วรูปอะ hair cuticle มันจะเปิดเกล็ดผมตรงนั้นออกมาค่ะพอเปิดออกมาเสร็จปั๊บนะคะมันก็จะทำให้ตัวที่อยู่ข้างในอะค่ะอยู่ข้างในมันก็คือจะเป็นพวกกลุ่มของ hair cortex ถูกไหมคะ hair cortex มันก็ขึ้นมานะคนดูไปก่อน hair cortex เนี่ยนะคะ hair cortex มันเป็นโซนด้านในที่มันจะมีพวกกลุ่มเมลานินอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นโซนสร้างเม็ดสีดังนั้นเวลาที่เราย้อมสีผมนะคะ cuticle มันจะเปิดขึ้นค่ะโดยสารเคมีที่มันทำลายนะเสร็จปั๊บมันก็จะไปชะล้างเอาเมลานินนะคะที่อยู่ตรงข้างในคอร์เทกซ์นะคะชะล้างมันออกมาพอชะล้างออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะเราก็จะเติมสีอะไรไปได้คือมันไม่มีสีมันจะเป็นสีขาวเนาะเราก็สามารถสีเหลืองสีขาวอะไรก็ว่ากันไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำยานะคะแล้วเราก็สามารถเทสีอะไรลงไปที่เราอยากได้นะคะเทไปเลยอันนั้นก็พูดให้เห็นภาพนะคะมันเป็นเกล็ดมันมีเกล็ดผมมันมีคอร์เทกซ์แล้วมันก็มีชั้นในสุดเป็นแมดูล่านะคะอันนี้นะคะเป็นเมดูล่าแล้วเราจะเห็นว่ามีเป็นฟอลลิเคิลเห็นไหมคะคำว่า hair follicle เนี่ยเป็นกระป๋อแบบว่ากลมๆเนี่ยนะคะคำว่า hair follicle เนี่ยดิฉันคิดว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะตีความบอกว่าเป็นรากผมรากผมเวลาที่เราดึงผมมาแล้วเราจะเห็นมันเป็นกระป๋อเนี่ยนะคะเนาะ dermal hair papilla นะคะเขาบอกว่ามันคือเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหนังแท้ของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วมันยื่นลงไปด้านล่างเนี่ยนะคะทำให้มันเป็นลักษณะเป็นกระป๋อแบบนี้แล้วก็มีโครงสร้างที่ดิมพูดมาเนี่ยอันเนี่ยมีแฮร์คอเทกแฮร์เมดูล่าอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นแฮร์ชาร์ฟยาวขึ้นมาไอตัวแฮร์อะไรนะแฮร์คิวติเคิลแฮร์cortex hair medulla เนี่ยมันจะอยู่ฝังอยู่ข้างใน dermal papilla ค่ะก็คือกระป๋อเส้นผมที่มันอยู่ในชั้นหนังแท้หนังศีรษะเราเนี่ยนะคะมันจะฝังอยู่ค่ะแล้วก็ไอ้ตรงส่วนที่ตรงมาข้างนอกที่มันงอกออกมาเป็นเส้นๆอย่างงี้นะคะเส้นๆอย่างงี้นะคะอันนี้มันคือ hair shaft นะคะก็คือเป็นตัวเส้นผมของเราค่ะตรงนี้มันตายไปแล้วค่ะนะคะซึ่งผมของคนเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีอันนี้เราอันนี้เราเหมือนเป็นเลคเชอร์เลยนะคะเลคเชอร์ดูเป็นทางการนะคะซึ่งหมอดรีมก็มีโพอยู่ในด้วยนะคะเพิ่งมีพออยู่ด้วยนะคะคือคำที่เราควรจะรู้นะคะสำหรับคนที่ผมบางนะคะศีรษะเริ่มล้าเนี่ยนะคะคำที่เราควรจะรู้เลยนะคะก็คือมีอยู่ประมาณอยู่2คำค่ะแต่ว่าจะสอนไปอีก3คำนะคะก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นตัวลานูโก้ค่ะเวลาที่ดรีมจำได้เลยคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่เคยบอกดรีมบอกว่าเนี่ยตอนเด็กๆนะคือตอนเด็กๆอ่ะแบบตอนที่หนูเกิดมาใหม่ๆอ่ะหนูเหมือนลูกลิงเลยคุณแม่หันไปคุณแม่แล้วคุณแม่ยิ้มนะคะหนูเหมือนลูกลิงเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะตอนเด็กๆที่เกิดใหม่เขาจะมีลานูโก้นะคะคือเป็นขนเส้นเล็กๆอยู่ตามตัวเขาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปด้วยเองไปได้เองนะคะซึ่งเส้นขนนี้นะคะมันจะไม่มีสีแล้วก็จะไม่มีชั้นแฮร์เมดูล่านะคะที่อยู่ข้างในอะแฮร์เนาะมันก็จะเป็นรีบๆบางๆแล้วมันก็จะหลุดไปตามธรรมชาตินะคะซึ่งเวลัสแฮร์เนี่ยนะคะเอาปกติมันจะหลุดไปก่อนข้อด้วยนะคะ3-4 สัปดาห์แต่ตอนเด็กๆบางคนนะคะมันก็ยังหลุดไม่หมดมันก็ยังจะเห็นได้นะคะเนาะต่อมาค่ะอีกคำสองคำนี่แหละลานูโก้ช่างมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อีกสองคำนี่ค่ะมันน่าสนใจก็คือคำว่า Venus Hair กับ Terminal Hair นะคะคือ Venus Hair เนี่ยมันก็เป็นเส้นผมที่โตขึ้นมาใหม่เขาเราจะเรียกว่ามันเหมือนขนอ่อนๆค่ะ Venus เนี่ยจะเป็นขนอ่อนๆขนเส้นเล็กๆนะคะซึ่งมันก็จะไม่มีชั้นเมดูล่าอยู่แล้วนะคะเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนะอ่านเอาเองนะคะไม่มีพอยเตอร์นะคะHair Medulla เนี่ยมันจะเป็นชั้นด้านในสุดเลยนะคะแล้วก็เป็น Cortex เนาะแล้วก็มันเป็นเนี่ยเส้นผมแบบวีลัสมันจะไม่มีเมดูล่าเพราะฉะนั้นแล้วเส้นมันจะบางค่ะมันจะบางจำไว้ให้ดีนะคะว่าวีลัสเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเทอร์มินอลแฮร์ค่ะเทอร์มินอลแฮร์เนี่ยก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นเส้นผมที่ใหญ่แล้วก็หยาบกว่านะคะรวมไปถึงมันไอเทอร์มินอลแฮร์มันเป็นนอกจากอยู่บนศีรษะเราแล้วนะคะมันก็คืออยู่ตามอะไรคะรักแร้นะคะอยู่ตามทั่วร่างกายเราจุดอื่นๆจุดซ่อนเล็บหรืออะไรก็ว่าปันกันไปเนี่ยนะคะอันเนี้ยคือเราเรียกกันว่าเทอร์มินอลแฮร์ก็คือเป็นผมที่เทอร์มินอลอ่ะมันไงคะเหมือนเทอร์มิโน21อยู่โคราชอยู่พัทยาอยู่อโศกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเทอร์มินอลมันก็คือแบบเหมือนกับอะไรอะเทอร์มินอลอะเทอร์มินอลอะที่เวลาเราไปคือแบบแบบเนาะเทอร์มินอลสิ้นสุด
ายทางนะคะน่าเป็นที่เข้าใจกันนะคะก็เอาเป็นว่า terminal hair มันก็คือผมแบบระยะขั้นโตเต็มวัยอ่ะจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกนะคะเราวันนี้เรารู้คำศัพท์ไปสามคำโอ้ยปวดหัวจังเลยนะคะพักเบรกทักทายคนดูกันก่อนสวัสดีค่ะคุณบีมนะคะคุณบีมบอกว่าหมอดีไม่เข้าที่ตื้อๆแล้วหรอคะที่ต้องตื่นๆไว้นะคะคือเป็นชื่ออีกคลินิกนึงนะคะไม่ได้เข้าแล้วค่ะนะคะตอนนี้นะคะดรีมอยู่ที่ Dr. Dream Clinic นะคะเป็นคลินิกของหมอดรีมเองค่ะเย้นะคะถ้ามีโอกาสก็สามารถแวะเวียนมาเจอกันได้นะคะมาเจอกันใหม่แสดงว่าคุณดีมนี่ต้องเป็นคนไข้เก่าของหมอดรีมแน่ๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์สดกันด้วยนะคะคุณต่อมานะคะคุณถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะบุญยาออนนะคะบอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับผมร่วงค่ะแบบผมร่วงเยอะมากมีวิธีแก้ไหมคุณเปิดช่องมาได้แบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าได้ตรงวัตถุประสงค์มากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพยายามพูดให้ทั้งหมดเท่าที่จะพูดได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องผมร่วงมันมีมาแน่ๆค่ะในวันนี้เราจะได้รู้กันอย่างเต็มแน่นเอียดเมื่อกี้ก็รู้ไปแล้วเนาะอะไรเนี่ยวิลลุงวิลลัสลานุกงลานุโกเทอร์มินอลโอ๊ยปวดหัวไปหมดเลยนะคะวันนี้จะได้รู้แน่เลยค่ะว่าผมเราร่วงแล้วก็เดี๋ยวรีมจะพูดสอนถึงเกี่ยวกับว่าเราผมมันร่วงเนี่ยตกลงที่ฉันร่วงในแต่ละวันเนี่ยมันร่วงแบบปกติหรือมันร่วงแบบไม่ปกติแล้วฉันจะมีวิธีเทสแบบว่ายังไงว่ามันร่วงปกติไหมอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะแล้วก็คุณเมทัสสวัสดีค่ะคุณเมทัสจำได้ครั้งที่แล้วนะคะวันจันทร์ก็มาดูไลฟ์สดของเราวันจันทร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้แล้วนะคะวันนั้นนะคะวันนั้นนะคะก็มาดูนะคะวันนี้ก็มาดูอีกด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็พี่ตั้มตานะคะอันนี้เป็นแฟนคลับหมอดรีมตัวยงนะคะแฟนคลับตัวยงตั้งแต่สมัยดรีมแบบทำงานทีวีในอายุ 11-12 นะคะสวัสดีค่ะพี่ตั้มนะคะบอกว่าผมเส้นเล็กครับนะคะใส่น้ำได้ไหมคะเพิ่มลูกชิ้นไหมคะพี่ตั้มไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะตึงๆโป๊ะนะคะมุกกากมากเลยนะคะผมเส้นเล็กนะคะผมเส้นเล็กพี่ตั้มผมเส้นเล็กพี่ตั้มอาจจะไม่มีอะไรนะคะแฮมเมดูล่าก็ได้หรือพี่ตั้มอาจจะเป็นผมแบบวิลลัสเฮร์ก็ได้นะคะนี่เราแบบว่าวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์จากหมอดรีมนะฉันผมบางสุดใส่ผมฉันเป็นต้องเป็นวิลลัสเฮร์แน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมีมาบอกนะคะว่าทำไมผมเราถึงจะกลายเป็นเทอร์มินอลเฮร์นะคะอายุตอนอายุอะไรนะคะอายุสัก10กว่ากว่า20วัยรุ่นน่ะ20กว่าอะไรเงี้ย30กว่ามันก็30อ่ะ30อ่ะ30ต้นๆอะไรเงี้ยนะคะผมฉันเส้นดกดำดีแข็งแรงดีนะคะเหมือนเทอร์มินอลแฮร์แต่ทำไมไปๆมาๆแล้วมันพออายุเยอะมากขึ้นมันกลายเป็นแบบว่าดูบางๆดูเปราะง่ายขาดง่ายนะคะเหมือนเป็นวิลลัสแฮร์ยังไงก็ไม่รู้เหมือนไม่มีแฮร์เมดูล่าเลยนะคะหมอดีมพูดภาษาต่างดาวอะไรมาอีกแล้วเยอะแยะมากมายนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันนะคะโอเคอ่ะคุณเมทัสบอกหมอแนะนำฉีดโบท็อกซ์หน่อยครับยี่ห้อไหนฉีดดีเน้นกรามหน้าใหญ่มากนะคะมาที่ดร.ดรีมคลินิกก็ต้องมีโคลดิวแอนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยววิ่งไปหยิบมาก่อนนะคะขอพักเบรกทายอินสินค้าแป๊บนึงขอพักเบรกทายอินสินค้าแป๊บนึงนะคะแล้ววันนี้เราเมื่อไหร่เรื่องผมร่วงเราจะจบไหมเนี่ยนะคะเราหมดแต่ขายของนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเปิดอันนี้นะคะเปิดอันนี้ตึงนะคะปึ๊บน่าโอเคนะคะนะคะอ่ะได้ยินเสียงอยู่เนาะนี่นะคะทายอินสินค้าก่อนนะคะนี่ค่ะเรามี2โปรดักต์นะคะนี่เลยนะคะมาเลยนะคะคุณเมทัสรีเควสต์มาให้หมอดีมเปิดช่องให้หมอดีมขายสินค้าหมอดีมก็ขายสินค้าค่ะนี่จ้านะคะก็จะมีโคลดิวนะคะโคลอะซิโอมินก่อนอะซิโอมินนี่นะคะเป็นโบของเยอรมันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของโบโคลดิวนะคะเป็นของเกาหลีค่ะเย้ดรีมเคยทำคลิปไว้นะคะเดี๋ยวไว้จะมาแปะลิงก์ให้นะคะว่าความแตกต่างของโบทูเรียมท็อกซิน2ยี่ห้อนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะ2ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ผ่าน US FDA ออยอเมริกาทั้ง2ตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพรีเมียมมากๆนะคะอัพพักไว้ก่อนอ่ะหมดการทายอินสินค้านะคะกลับไปที่เรื่องแฮร์ของเราใหม่นะคะ
เดี๋ยวก่อนนะคะมีคุณกรชนกนะคะจำได้ค่ะน้องกรชนกนะคะบอกมาเช็คชื่อด้วยคนค่ะเคยมาดูแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูกันอีกนะคะหัวบวมกันไปเลยจ้าก่อนนอนนะคะโอเคค่ะพี่ตั้มตาลบอกใช่เลยเริ่มบางแล้วด้วยอุปตั้มมาได้ถูกเวลาพอดีเลยนะคะงั้นวันนี้เราจะมาฟังกันค่ะฟังกันต่อเลยนะคะรู้จักวิลลัสแฮร์เทอร์มินอลแฮร์กันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าอันนี้เหมือนเดิมจ้าตึงนะคะโอเคยังได้ยินเสียงหมอดรีมอยู่นะคะเดี๋ยวขอลองเช็คสิ่งนิดนึงน่าจะได้ยินอยู่นะคะมาค่ะลูกก็ให้มันวนๆไปนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เรานะคะเราต้องมารู้จักคำหนึ่งเนี่ยไอ้รูปอันนี้คือแต่มันเป็นรูป PNG เนาะไฟล์ PNG เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะไม่เห็นตัวหนังสือสีดำเลยนะคะดอดีมต้องหาอะไรมาเป็นฐานใช่ไหมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราลองเอาอะไรมาเป็นฐานแป๊บนึงหมอดีมพูดอะไรบักบ่นพั่มเพื่ออยู่คนเดียวเนี่ยนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงจึงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาแป๊บนึงนะคะจึ๊บมันจะช่วยได้ไหมเนี่ยมันจะช่วยให้ลายตามากขึ้นนะคะช่างมันเถอะค่ะช่างมันจบนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยแก้ตัวใหม่นะคะครั้งหน้าค่อยแก้ตัวใหม่ช่างมันพอดีบทอะไรก็ไม่รู้นะคะคือที่บอกว่ารูปไซเคิลตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องไซเคิลค่ะนอกจากเราจะรู้จักว่าวิลลัสแฮร์นะคะเป็นผมที่มันไม่มีชั้นเมดูล่าข้างในนะคะชั้นเมดูล่าข้างในแล้วเรานะคะแล้วก็เทอร์มินอลแฮร์เนี่ยมันเป็นผมที่เส้นหนาเนี่ยเมดูล่าเห็นเมดูล่าสีม่วงๆตรงกลางไหมคะเหมือนเป็นหลุมดำอวกาศอยู่ข้างในนะคะอันนี้คือเป็นภาพตัดขวางนะคะเป็น transection นะคะเมดูล่ามันก็จะใหญ่ๆนะไม่มีค่ะวิลลัสไม่มีผมของพี่ตั้มตาลนะคะโอ้ขอโทษนะคะที่แบบว่ายกตัวอย่างผมคนอื่นก็ได้ที่รูปบอกเริ่มบางอาจจะไม่มีเมดูล่าก็ได้อาจจะกลายเป็นวิลลัสแท้ก็ได้นะคะทีนี้เราก็ต้องมารู้จักค่ะอีกคำศัพท์นึงถึงวัฏจักรของเส้นผมทำไมต้องไม่รู้ถึงขนาดนั้นเลยล่ะคะเพราะนี่แหละค่ะมันคือเป็นเรื่องของที่มาค่ะว่าทำไมผมของเราถึงได้บางนะคะทีนี้วัฏจักรเส้นผมอ่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะโอเคว่าถ้าจากเส้นผมของคนเรามันหยุดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงหยุดหยุดเอ้าฉันบอกให้หยุดส้มหยุดส้มไม่หยุด หยุดหยุดนะคะเหมือนแม่สตางค์เลยนะคะผมหยุดส้มหยุดผมหยุดผมก็หยุดนะคะนะคะคุณแตมอ่านบอกคุณแตมแล้วกันนะคะจะได้ดูแบบอินเตอร์คุณแตมบอกว่าหมอดรีมจะอัพไลฟ์นี้ยัง YouTube หรือเปล่าคะอ๋อโอเคอัพค่ะอัพแน่นอนนะคะแต่ว่าใครที่แบบได้มาดูแบบไลฟ์สดกับ Facebook ก็จะได้แบบสิทธิพิเศษนะคะได้ฟังก่อนนะคะเนาะแต่อัพอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันหน้าหรือวันไหนก็ไม่รู้นะคะตามอารมณ์ของหมอดรีมอินดี้นะคะมาเราต่อกันนะคะนี่คือรูปของวัฏจักรของเส้นผมค่ะทำไมเราต้องรู้นะคะเนื่องจากว่าเนี่ยมันมีคำว่า1 androgen 2 catagen 3 telogen ค่ะ3คำพูดนี้นะคะจะเป็นชื่อของช่วงระยะของเส้นผมคนเราที่มันงอกอยู่บนหัวเนี่ยนะคะเรามองได้เปล่าเราอาจจะไม่รู้หรอกค่ะว่ามันอยู่ใน androgen phase หรือว่า catagen phase หรือว่าtelogen phase นะคะซึ่งไอ้ anagen เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ผมมันกำลังเจริญเติบโตถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากให้มีผมงอกเยอะๆมันต้องถูก induce นะคะหรือว่าชักนำให้เข้าสู่ช่วง anagen เยอะๆค่ะget idea หรือยังทำไมหมอดีมถึงต้องได้พูดอะไรก็ไม่รู้นะคำศัพท์มนุษย์ต่างดาวมาวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่านี่ไงคะanagen คนที่ผมบางเนี่ยค่ะเราจะทำทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นฉีด PRP นะคะที่หมอดิมจะทายอินในช่วงเบรกสุดท้ายเนี่ยนะคะฉีด PRP ไปก็เพราะไอ้ anagen นี่แหละค่ะเพราะ anagen อย่างเดียวเลยนะคะฉันทำเพื่อเธอทำทุกอย่างเพื่อ anagen เลยค่ะจำไว้นะคะ anagen เนี่ยจะมีชีวิตนะคะหรือมีอายุเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในรูปนี้เขาบอก 3-6 ปีเลยนะคะตัวหนังสือแต่ละ textbook ก็เขียนแตกต่างกันนะคะช่วงนี้เป็น active growth phase นะคะเป็นช่วงที่มันกำลังเจริญเติบโตซึ่งส่วนที่เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปว่า dermal papilla ใช่ไหมคะdermal hair papilla ก็คือตรงกระเปาะกระเปาะที่เราชอบเรียกกันว่ารากผมกระเปาะผมนะคะที่มันฝังอยู่เนี่ยเขาบอกมันจะฝังอยู่ลึกเลยตามรูปเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันลึกเข้าไปในชั้นหนังแท้เลยนะคะลึกที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นเส้นผมในช่วงนี้นะคะจะมีลักษณะสีเข้ม
ข้มปิดนะคะแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเยอะมากค่ะคำว่าเลือดมาเลี้ยงจำไว้ให้ดีเลือดมาเลี้ยงนะคะผมที่ดีเงางามนะแข็งแรงต้องมีเลือดมาเลี้ยงค่ะเลือดนะคะเลือดนะคะจำไว้เลยนะคะเลือดสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ในคีย์เวิร์ดใน PRP ไงนะคะเดี๋ยวจะทายอินสินค้าที่หลังแล้วเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะนะคะแล้วก็เส้นผมอันนี้ก็จะหนาที่สุดด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วอุ๊ยอันนั้นเช่นแล้วมันฟังดูแล้วมันดูดีเหมือนโฆษณาซันซิลเลยอะเหมือนแบบผมนางอะไรนะผมนางแบบนะคะน้องนางแบบในโฆษณาอะไรอย่างนี้นะคะผมน้องเขาอาจจะมีแอนนาเจนเฟสเยอะก็ได้นะคะผมเขาเลยดำดกดำอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าคิดน่าคิดน่าคิดนะคะนะอันนี้เขาบอกว่ามันจะอยู่ในบนหนังศีรษะของเราค่ะเป็นแอนนาเจนแฮร์เนี่ยได้ประมาณ 85-90% เลยค่ะได้อยู่ได้เยอะเลยนะคะเนาะทีนี้แล้วเขาก็บอกว่าพอสิ้นสุดทางเฟสแอนนาเจนประมาณเนี่ยที่เขาบอก 3-6 ปีหรือในหนังสือก็บอก 2-3 ปีเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าสู่ช่วงระยะถัดไปค่ะก็คือแคทาเจนค่ะไอแคทาเจนเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลยค่ะนะคะคือแคทาเจนเนี่ยนะคะมันจะเริ่มค่ะเป็นมันเราจะเห็นว่าความสูงของมันนะคะไอตัวเห็นไหมหลอดเลือดนะคะคือไม่มีพอยเตอร์อ่ะไม่มีพอยเตอร์ก็ไม่รู้จะชี้ยังไงนะคะชี้ไม่ได้อะค่ะคือเราจะเห็นไอที่มันมีเหมือนมีฝอยๆออกมานะคะเหมือนมีฝอยๆออกมาที่จากก้นข้างล่างของเขานะคะเป็นฝอยๆเห็นไหมสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะเป็นฝอยๆอันนั้นนะเขาจำลองภาพถึงเส้นเลือดนะคะที่มันเลี้ยงเดอร์มอลพาเพลล่าของเราคือกระป๋องขมเนี่ยนะคะมาเลี้ยงตรงนี้ที่ดิมบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยสำคัญนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าพอเข้าสู่แคทาเจนเฟสนะคะเส้นเลือดไอ้ฝอยๆมันดูฟีบๆอ่ะดูฟีบๆดูแบบไม่ค่อยดีดูไม่อุดมสมบูรณ์นะคะและไอ้ตรงอะไรคะตรงแฮร์พาเพลล่ามันก็ดูเหี่ยวๆนะคะดูเหี่ยวๆนะแล้วไอ้ตัวที่ผมนะคะมันก็ถูกเลื่อนขึ้นไปนะคะไอตัวกระป๋องเนี่ยมันถูกเลื่อนขึ้นไปด้านบนมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนจะหลุดออกจากหนังศีรษะเรายังไงอย่างนั้นอ่ะประมาณนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแคทาเจนจะเป็นช่วงที่เริ่มอ่อนแอค่ะเป็นเริ่มอ่อนแอนะคะซึ่งผมเนี่ยนะคะมันจะอยู่ช่วงสั้นๆเองค่ะอยู่ที่2ปกติอันนี้คือไลเคสปกตินะคะอยู่ที่แค่2-3 สัปดาห์เท่านั้นค่ะ2-3 สัปดาห์เท่านั้นนะคะมันจะเริ่มแยกตัวออกจากหลอดเลือดแล้วเห็นไหมหลอดเลือดมันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเหมือนเป็นบอกมานะคะไอตัวกระป๋องผมมันเลือดจะอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะเห็นไหมดูรูปที่2นะคะที่เขียนว่าแคทาเจนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มไม่ค่อยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงและเก็ตยังคะอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะคะว่าทำไม PRP ถึงมีบทบาทนะคะย้ำแล้วย้ำอีกนะคะนี่เรายังไม่ทายอินสินค้าเลยนะคะหมอดีว่าย้ำแล้วย้ำอีกนะคะทีนี้พอมันเป็นแคทาเจนใช่ไหมคะแคทาเจนเสร็จปั๊บที่บอกว่าเอา2-3 สัปดาห์ในคนปกตินะคะแล้วคนปกติเนี่ยหนังศีรษะจะมีแบบเฟดแคทาเจนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 1% เท่านั้นของหนังศีรษะค่ะมีไม่เยอะนะคะทีนี้พอ 2-3 สัปดาห์ผ่านไปค่ะมันจะเข้าสู่เฟสถัดไปในรูปที่3ค่ะเราจะเห็นว่าทุกคนเห็นไหมคะเนอร์มอลพาเพลล่ามันออกมาเป็นติ่งน้อยค่ะคือกับไอ้ตรงกระป๋องแรกเริ่มนะคะมันขาดออกจากกันแล้วอะไอ้แคทาเจนเนี่ยมันยังไม่ขาดจากกันนะมันยังมีติ่งห้อยกันอยู่แต่คราวนี้ค่ะไอ้เส้นเลือดอะไรเงี้ยกับไอ้ตัวกระป๋องผมมันห่างออกจากกันแล้วค่ะมันขาดอย่าขาดกันไปเลยนะคะเห็นไหมคะคือเส้นเลือดมันไม่มาเลี้ยงแล้วค่ะเส้นเลือดมันไม่มาเลี้ยงผมแล้วค่ะแล้วทำยังไงล่ะเอาผมก็หลุดสิคะไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงนะคะซึ่งเขาบอกว่าเส้นผมในระยะนี้นะคะคือเทโลเจนเนี่ยนะคะจะเป็นระยะสุดท้ายที่หยุดการเจริญเติบโตแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดนะคะจะอยู่ต่ำกว่าช่องเปิดของต่อมไขมันนะคะซึ่งเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยต่อมไขมันเนี่ยไม่มีชี้ให้ดูอีกแล้วนะคะต่อมไขมันมันก็จะหยึกๆอะค่ะหยึกนะคะไม่มีชี้ให้ดูอะไม่รู้จะยังไงนะคะไม่รู้จะยังไงช่างมันแล้วกันนะคะต่อมไขมันมันจะเป็นทางเปิดนะคะเท่ากับรูขุมขนของเราอะค่ะเราคนไหนที่แบบหน้ามันต่อมไขมันมันอาจจะใหญ่หน่อยเงี้ยแอคทีฟหน่อยนะคะเนี่ยแหละค่ะตรงเนี้ยมันจะเริ่มขึ้นไปข้างบนใกล้ๆกับรูเปิดต่อมไขมันแล้วนะคะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเทโลเจนนะคะจะอยู่สั้นค่ะสั้นอยู่ที่แค่ประมาณแค่เท่าไหร่ล่ะ3เดือนนะคะ3เดือนแล้วก็หลุดไปเลยนะคะหลุดไปเลยมีอยู่คนปกติจะมีอยู่แค่ 10-15% แล้วนั้นนะคะเนาะทีนี้แล้วนะคะเราฟังค่ะแอนนาเจนแคทาเจนเทโลเจนอนอนดีกว่า อนอน
ดีกว่าค่ะหมอดรีมพูดอะไรก็ไม่รู้นอนนะคะยังไม่รู้เลยจะลงว่าฉันผมร่วงมาจากอะไรนะคะฉันนอนดีกว่านะคะอย่างนี้ก็ได้หรออะไรอย่าพึ่งอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะนอนไปแล้ว7ล้านกว่าคนนะคะกลับมาฟังกันก่อนนะคะทีนี้เราก็เก็ตไอเดียแล้วค่ะว่าอ๋อดูจากภาพนี้ด้วยนะคะหมอดรีมบอกว่าเลือดสำคัญใช่ไหมคะ1คือคีย์เวิร์ดคือ1เลือดสำคัญนะคะแล้วดังนั้นแล้วนะคะการที่เลือดมันไม่มาเลี้ยงตัวเดอร์มอลแพปิลลาที่เราชอบเรียกว่าลากผมหรือว่ากระป๋องผมเนี่ยนะคะไม่มาเลี้ยงกระป๋องผมนะคะมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมของเรานะคะร่วงถูกไหมคะผมมันไม่มีอะไรมาเลี้ยงไม่มีสารอาหารมาเลี้ยงมันก็ต้องร่วงออกไปนะคะการที่คนที่เขามีผมบางนะคะศีรษะล้านอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องการแอนนาเจนเฟสเยอะๆค่ะเพราะอะไรคะดูสิมันอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็มีหลอดเลือดมาเลี้ยงดูกับเธอดูกระป๋องสิเธอดูกระป๋องที่เขาวาดนะคะกระป๋องฝั่งนี้กระป๋องมันอวบท้วมสมบูรณ์นะคะเราอยากได้แอนนาเจนเยอะๆค่ะดังนั้นถ้าเราจะอยากได้แอนนาเจนแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีนะคะเนาะทำยังไงดีล่ะคะทำยังไงก็ต้องมาหาหมอดรีมสิคะแหมทายอินขายกันตรงๆอันนี้เขาเรียกทายอินเขาเรียกว่าขายตรงนะคะไดเรกเซลกันแล้วค่ะฮาร์ดเซลกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่อันนี้ไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับภาพมาเป็นภาพดรีมใหญ่เหมือนเดิมนะคะอ่ะก่อนนะคะก่อนอื่นพักขอทานน้ำแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะคนดูเรานะคะหลับไปแล้วประมาณ8ล้านกว่าคนนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานน้ำแป๊บนึงค่ะโอเคนะคะอุ้ยตายแล้วตายแล้วนะคะซีโอมินเรายังคงอยู่รอดอยู่นะคะโอเควางไว้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะคือถ้าเราจะให้ลงลึกนะคะถึงเรื่องของเดี๋ยวดิมเปิดอันนี้มาละกันค่ะแบบนึงนะคะยังได้ยินเสียงอยู่เนาะตึงค่ะเราเปิดอันนี้ไปยุ่มยิมยุ่มยิมไปด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราจะให้ลงลึกว่าแบบโอ้ยศีรษะฉันล้านมาจากอะไรฉันศีรษะล้านมาจากอะไรหูมันมีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดดูหนังสือนะคะยาวเป็นหนึ่งหน้ากระดาษเลยค่ะตัวเล็กๆค่ะโอ้ยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะดิมคิดว่านะคะเราเนื่องจากว่าเราไม่ใช่นักศึกษาแพทย์นะคะเราคงไม่ต้องมานั่งรู้หรอกค่ะจำแนกโรคนะคะเก็บไว้ให้หมอเขาเรียนเอานะคะแล้วก็จำแนกว่าเราล้านแบบไหนเราบางแบบไหนนะคะแต่วันนี้ที่ดิมจะมาพูดนะคะจะแบ่งง่ายๆเลยค่ะว่าศีรษะล้านนะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทกรุ๊ปใหญ่ๆเลยค่ะก็คือกรุ๊ปที่แบบเป็นแผลเป็นและไม่เป็นแผลเป็นนะคะคือเป็น scarring กับ non scarring นะคะเนาะคือไอ้แบบที่แบบมีแผลเป็นเนี่ยหนักค่ะอาการหนักก็คือว่ามันอาจจะไม่มีครั้งขึ้นมาอีกเลยอย่างเช่นเราปลูกแฮร์กราฟลงไปก็ไม่ขึ้นอีกเลยคือปลูกผมก็ไม่ขึ้นอย่าหวังว่าจะฉีด PRP Growth Factor อะไรหรอกค่ะไม่ขึ้นนะคะนะคะพวกกลุ่มพวกนี้นะคะจะค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นเป็นกลุ่มคนที่เขารับพวกเป็นรังสีเอ็กซเรย์มากเกินปกตินะคะเป็นแผลเบิร์นไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะสารเคมีกัดปนผิวหนังหรือว่าอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างที่เป็นอย่างเช่นโรคเรื้อนนะคะหรือว่าโรควัณโรคนะคะหรือเป็นโรคซิฟิลิสนะคะจริงๆซิฟิลิสเนี่ยเป็นได้ทั้ง2อย่างเลยก็คือเป็นทั้งศีรษะบางไม่ใช่สิผมบางนะคะในแบบของที่แบบเป็นแผลเป็นนะคะก็คือในกลุ่มที่เป็นซิฟิลิสแล้วไม่รักษานะคะไม่รักษาจนเข้าไปถึงตติยภูมินะคะหรือเราเรียกว่าเทอร์เชียรีซิฟิลิสนะคะก็คือเป็นเฟสระยะ3อ่ะระยะตติยภูมิเนี่ยนะคะอันนี้จะพบได้กับคนไข้เขามีแบบเป็นแผลเป็นก็คือว่าผมจะไม่มีทางขึ้นมาเลยแต่ถ้าอยู่ในเฟส2นะคะหรือว่า secondary syphilis เนี่ยอันนี้มันยังเป็นแบบ non scarring นะคะก็คือเขาจะคือไม่ได้เอารูปมาให้ดูนะคะอันนี้พูดไปเฉยๆนะพูดไปเฉยๆจะให้รู้ไงว่าจริงๆแล้วผมร่วงเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะคะมาจากโรคทางกายก็ด้วยอย่างเช่นโรคซิฟิลิสที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะคะคนที่เป็นในเฟส2เนี่ยนะคะหรือทุติยภูมิเนี่ยเขาจะเป็นแบบผมร่วงเป็นกระหย่อม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 อะค่ะเราเรียกว่าเป็น most eaten pattern นะคะก็คือ most ก็คือเป็นผีเสื้อกลางคืนอะรู้จักไหม most อะค่ะ most นะคะ most นะคะเหมือนพี่ most นะคะใครรู้จักพี่ most บ้างคะถ้ารู้จักดรีมคิดว่าพี่ตั้มตาต้องรู้จักพี่ most นะเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่น90ด้วยกันมานะคะเราต้องรู้จักพี่มอสนะคะมอสก็คือผีเสื้อกลางคืนแบบเหมือนเป็นตัวที่มันแมลงมากินนะคะเวลามันกินใบไม้มันก็กินเป็นหย่อม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 นะคะแบบนั้นค่ะนั่นก็คือแพทเทิร์นนะคะอีกแบบนึงค่ะซึ่ง
ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะก็ช่างมันไปเถอะเพราะว่ามันหลากหลายดิวก็อยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าผมร่วงนะคะหรือว่าผมมันบางๆเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อที่ให้สืบค้นประวัตินะคะว่าที่เราดูลักษณะการร่วงของผมดูลักษณะการที่ผมมันบางเนี่ยมันบางจากอะไรอันนี้มันค้างอยู่นานมากเลยเพราะเราลืมเปิดเพลงนะคะแบบนึงตึ้งนะคะโอเคคือมันร่วงมาจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบเฮ้ยเราอาจจะไปหาคุณหมอด้วยแบบผมมันร่วงแต่ว่าเฮ้ยเรากลับได้โรคทางกายกลับบ้านโรคอื่นๆมาด้วยอะไรอย่างงี้นะนะคะมันเป็นไปได้ค่ะอย่างที่ดีมพูดมานะคะบางคนก็อาจจะเกิดจากแบบว่าการเชื้อราอย่างเงี้ยเชื้อราเป็นพวกคิวเวียนสังคังชันตุอะไรพวกนี้นะคะเนาะก็จะทำให้ผมร่วงถาวรได้อะไรอย่างงี้นะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ดีมเคยเจอคนไข้จริงเลยนะคะคนไข้จริงฟังแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องตลกนะจริงๆมันไม่ตลกนะคะมันมีอยู่จริงนะคะก็คือเป็นคนไข้กลุ่มที่เขานะคะเป็นคนไข้ทางจิตเวชค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นทิโคชิโลมาเนียนะคะต้องแอบชายตามองนะคะเพราะว่ามันห่างไกลเกินแล้วนะคะเราสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์นะเราก็แบบว่าทิโคชิโลมาเนียนะคะเป็นโรคดึงผมค่ะคือชอบถอนผมตัวเองเล่นนะคะมันมีอยู่จริงนะคะไม่ขำนะคะมีอยู่จริงๆนะคะดังนั้นแล้วใครตอนนี้ที่กำลังฟังหมอดีมอยู่แล้วก็กำลังทำแบบนี้อยู่นะคะกำลังทำอย่างนี้อยู่นะคะหยุดค่ะหยุดนะคุณอย่าทำตัวเองเป็นทิโคที่ลมมาเนียนะคะนะคะเก็บน้องผมเอาไว้บนหนังศีรษะนะคะเดี๋ยวศีรษะจะล้านบางไปได้นะคะอ่ะมันเป็นไปได้โรคไทรอยต่อมไรท่ออะไรมีหลายอย่างมากเลยค่ะดังนั้นแล้วถ้าเราผมร่วงผมบางนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้สืบค้นค่ะว่าของเราเนี่ยมันเป็นผมร่วงมาจากอะไรนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นผมร่วงที่มาจากโรคทางกายเราจะได้รักษาทันท่วงทีค่ะเนาะดีไหมนะคะอย่าไปว่าคุณหมอนะคะว่ามารักษาผมร่วงแต่หมอแถมโรคอื่นให้มาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะดีแล้วค่ะเพราะว่าผมร่วงมันก็เป็นอีกหนึ่งไซน์นะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งสัญญาณบอกเหตุเหมือนกันนะคะสืบค้นถึงว่าเราอาจจะมีภาวะอื่นๆซ่อนแอบแฝงอยู่นะคะอ่ะทีนี้วันนี้ค่ะหมอดิมจะไม่มาเป็นซีเรียสไม่เครียดเกี่ยวกับเรื่องโรคทางกายอะไรนะคะเราจะมาเน้นค่ะเน้นประเภทผมร่วงที่เป็นผมร่วงแบบที่เราเรียกกันว่าandrogenicalopecia นะคะมันคืออะไรคะเป็นแบบว่าภาษามนุษย์ต่างดาวมาอีกแล้วค่ะหมอดีมนะคะ androgenetic alopecia คำว่า alopecia เนี่ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มเนี่ยเลยเนี่ยอันนี้เลยรูปพวกนี้แหละค่ะที่ดีมกำลังจะพูดถึงนะคะเนี่ย androgenetic alopecia ก็คือเป็นโรคผมร่วงที่แบบเราจะเรียกว่ายังไงอะคือผมร่วงที่แบบมันเดี๋ยวก่อนนะคะขอดูอุ้ยแบตเหลือ37เองค่ะวันนี้เราจะไลฟ์ได้ถึงไหนเนี่ยเราจะไลฟ์ได้เราอาจจะไปต่อครั้งหน้านะคะครั้งนี้มันอาจจะเป็นปูทางแนวทางหรือครั้งหน้าอาจจะไปต่อเรื่อง PRP ครั้งหน้านะคะเพราะว่าแบตดูมันเหลือ37เองอะค่ะนะคะต่อนะคะคือผมร่วงแบบ androgenetic alopecia เนี่ยค่ะคำว่า alopecia เนี่ยมันแปลว่าผมร่วงนะคะผมร่วงนะคะทีนี้ androgenetic alopecia เนี่ยก็จะเป็นผมร่วงในลักษณะที่เราค้นพบเจอได้บ่อยค่ะเป็นผมร่วงที่เกิดมาจากเราอายุมากขึ้นเป็นผลปัจจัยของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนที่ชื่อเจ้า DHT เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ผมเราบางนะคะนะคะไอ้จุดนี้นะคะมันเป็นจุดที่เกี่ยวกับเรื่องของไม่ได้มีภาวะทางร่างกายอะไรอื่นๆมาเกี่ยวนะคะเราก็จะสามารถใช้รักษาในกลุ่มพวกของ PRP ปลูกผมแฮร์กราฟอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็ได้ผลดีด้วยวันนี้เราจะมาโฟกัสประเด็นของคนที่เป็น androgenic alopecia กันค่ะซึ่งandrogenetic นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งแยกเป็น2ประเภทอีกค่ะคือประเภทนึงนะคะก็คือล้านไปทั้งหมดนะคะผมร่วงไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวรูปมันจะขึ้นมานะคะผมร่วงไปทั้งหมดเลยเราจะเรียกกันว่ากระจายทั่วศีรษะนะคะจะเรียกกันว่าอันนี้ยังไม่ใช่เราพูดว่า localized ก่อนละกัน localized alopecia นะคะคือรูปนี้นะคะอาจจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวให้ดูรูปใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือเป็น diffuse alopecia ค่ะรูปเมื่อกี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้ไปดูรูปใหญ่เลยก็แล้วกันนะตึงปากก็หายนะคะเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะคะย้อนกลับไปจึ๊บนะคะจึ๊บนะคะโอเคปึ๊บนะคะแข่งกับเวลาที่แบตจะหมดนะคะนี่นะคะอันนี้คือรูปนี้นะคะเป็น
เขาเรียกว่าเป็น localized alopecia นะคะก็คืออะไรคะมันคือ localized มันคือแปลว่าเฉพาะที่จุดๆเฉพาะตำแหน่งอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนคะลองเอากระจกมาส่องดูค่ะว่าของเรานะคะพี่ตั้มลองส่องดูซิของเรามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะอันนี้นะคะเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น male pattern นะคะเป็น male pattern alopecia หรือว่า male pattern hair loss นะคะก็คือการที่ผมหลุดร่วงนะคะในแบบของผู้ชายส่วนใหญ่ของผู้ชายนะคะมักจะชอบหลุดร่วงตามนี้ค่ะก็คือตามบริเวณนะคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนรูปตัว M นะคะเป็นรูปตัว M นะเห็นไหมเป็นรูปตัว M แบบนี้นะคะคือผู้ชายเนี่ยไอ้ตรงเท่าที่ดีมเจอในชีวิตประจำวันก็เจอแบบนี้จริงๆนะคะตามที่หนังสือเป๊ะเลยค่ะคือตรงนี้มันจะเริ่มบางไปก่อนค่ะบางไปเรื่อยๆนะคะบางไปเรื่อยๆตรงนี้บางไปแต่ตรงนี้ยังมีผมอยู่นะคะเป็นรูปตัว M นะคะแล้วก็ตรงกลางค่ะตรงกลางเนี่ยนะคะตรงกลางนะตรงกลางตรง vertex เนี่ยนะคะกลางกระหม่อมเลยค่ะตรงนี้มันก็จะชอบล่วงไปนะคะอันนี้คือ pattern ของผู้ชายเราลองดูค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรามาอยู่เราผมเรา pattern มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดนะคะว่าเราน่าจะเข้าข่ายของ androgenetic alopecia นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าสาเหตุมันคืออะไรนะคะทีนี้อีกอันนึงนะคะก็เป็นรูปนี้ปั๊บนะคะรูปนี้นะคะอันนี้คือรูปของผู้หญิงค่ะผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น diffuse นะคะ diffuse alopecia ก็คือจะกระจายไปทั่วๆนะคะจะเริ่มกระจายไปทั่วๆซึ่งของผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มบางนะคะบางมาจากตรงกลางกระหม่อมเลยนะคะแล้วก็บางไปเรื่อยๆๆๆๆนะคะจะไม่เหมือนผู้ชายนะผู้ชายเขาจะแบบว่าไปทางด้านข้างก่อนนะคะแล้วก็จากตรงกลางผู้หญิงจะบางกลางแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะจนเหลือแต่แค่ข้างๆนะคะใครถ้าเคยเห็นเนี่ยก็คือเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมดีมเคยเห็นนะคะเพราะว่าทำงานกับคนไข้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะส่วนใหญ่คนไข้ผู้หญิงก็จะบางจากตรงกลางจริงๆนะคะทีนี้ไอ้อันเนี้ยเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราควรจะพูดถึงเรื่องไอ้นี่ก่อนไหมว่าทดสอบเรายังไม่ได้พูดเลยเนาะว่าปกติแล้วเส้นผมคนเราอ่ะมันคือยังไงข้ามไปตอนนี้เฉยเลยอ่ะเราพักเรื่อง androgenetic advice สักครู่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูแอบดูซิว่าเหลือ 31% แล้วตายแล้วตายแล้วนะคะโอเคอ่ะเรากลับมานี่ก่อนนะคะตึงโอเคนะคะอ่ะเรากลับมาอันนี้ก่อนนะคะมากลับไปที่หน้าดรีมก่อนนะคะทีนี้เราเมื่อกี้ที่ดรีมถามคุณอะไรนะคะคุณบุญยาอ่อนนะคะซึ่งคุณบุญยาอ่อนอาจจะนอนหลับไปแล้วนะคะรอฟังคำตอบหมอดรีมก็ไม่พูดสักทีนะคะหลับเลยดีกว่านะคะนะคะคือทีนี้ก็เราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าเอ้ยปกติแล้วคือบางทีเรารู้สึกว่าผมเราร่วงนะคะร่วงเยอะแล้วตรงนั้นมันเยอะจริงไหมนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องมารู้ก่อนค่ะว่าปกติแล้วอะค่ะผมคนเรามันร่วงได้เท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าเส้นผมคนปกตินะคะเฉลี่ยโดยหนังศีรษะเนี่ยจะมีอยู่ประมาณแสนเส้นค่ะ100,000 เส้นด้วยกันนะคะซึ่งความยาวเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราปิดอันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราก็ทายอินสินค้าเราเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้ไปนะคะโอเคนะเราก็มาทายอินอันนี้ไปก่อนนะคะทายอินอันนี้ไปนะคะอย่างนี้ก็ได้หรอได้นะคะเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของรายการฉันทำอะไรก็ได้นะคะคือปกติเราจะมีผมประมาณ100,000 เส้นใช่ไหมล่ะคะทีนี้ผมคนเรานะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยมันจะยาวได้ประมาณ 0.35 มิลลิเมตรค่ะไม่ถึง1 เซนเลยนะต่อวันค่ะมันยาวได้แค่นั้นเองค่ะซึ่งไอเมื่อกี้ย้อนกลับไปคำพูดที่บอกอะไรนะคะมีแอนนาเจนแคทาเจนเทโลเจนถูกไหมคะเทโลเจนคือส่วนของผมที่มันหลุดร่วงไปเลยนะคะหลุดร่วงไปเลยเนาะที่มันหยาขาดกับไอตัวเส้นเลือดที่มันเลี้ยงและกระเปาะผมมันหยาขาดกันมันหลุดร่วงไปแล้วนะคะเขาบอกว่าไอตัวเทโลเจนเนี่ยนะคะมันจะสามารถร่วงไปได้คนปกติไม่เกิน100เส้นต่อวันนะคะหุยมันได้ตั้ง100เส้นเลยนะและยิ่งถ้าผมดีมยาวๆแบบนี้นะคะผมยาวๆแบบนี้เนี่ยยาวมากเลยนะอย่างเงี้ยเวลาร่วงทีนึงคือมันไปกระจุกเลยค่ะเพราะมันจะแบบกอดอะไรกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะนะคะมันยาวมากเลยนะคะเนาะแล้วคือทีนี้นะคะไลน์มามันก็เลยดิสแทรกนิดนึงค่ะอะต่อเรื่องของเรานะคะเพราะว่าแบตเราจะหมดแล้วค่ะสงสัยต้องมีเอพิโซด2นะคะเกี่ยวกับเรื่องผมมันยาวๆนะคะทีนี้มันก็เยอะมากเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า
ว่าผมที่เราร่วงไปในแต่ละวันเนี่ยมันร้อยเส้นหรืออะไรยังไงหรือเปล่ามันปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าวันไหนที่มันสระผมค่ะเราสระผมไปเนี่ยมันจะร่วงได้เพิ่มเป็น2เท่าเลยนะคะดังนั้นแล้วก็ร่วงได้ประมาณ200เส้นนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจค่ะถ้าแบบอุ๊ยผมฉันร่วงผมฉันร่วงเป็นเรื่องปกติคนปกติต้องผมร่วงนะคะแต่ก็ไม่เกิน100วันถ้าวันที่สระผมก็คงไม่เกิน200ประมาณเนี้ยนะคะทีนี้มันจะมีวิธีเทสนะคะเทสนะคะอันนี้คือเทสนะคะคือถ้าเราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะถามเยอะเลยค่ะเพราะว่าถามเพราะอะไรคะเหมือนที่เราพูดกันไปในตอนแรกเนาะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคทางกายมาเกี่ยวข้องคุณหมอก็ต้องสืบค้นนะคะว่ามันมีโรคทางกายแอบแฝงหรือเปล่าเราจะได้รักษาต้นตอส่วนใหญ่พวกที่มันมีโรคทางกายแอบแฝงอยู่ค่ะถ้าเรารักษาต้นตอของตัวโรคนั้นได้ถูกนะคะผมมันก็จะหายไปเองเลยค่ะมันจะหายไปเองเลยนะไม่ได้ว่าไม่ใช่ผมว่าผมร่วงอาการผมร่วงมันจะหายไปเองเลยผมก็จะงอกกลับมาใหม่เลยค่ะนะคะทีนี้มันเขาก็จะถามเราเยอะแล้วค่ะอย่างเช่นคลอดบุตรเนี่ยในช่วงคลอดบุตรประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยโพสต์พาร์ตัมคุณแม่หลังคลอดก็มีผมร่วงได้นะคะดรีมเมื่อวันดรีมอ่าน journal ไปดรีมก็ถามคุณแม่ไปบอกว่าตอนที่คุณแม่แบบคลอดหลังคลอดมีผมร่วงอะไรไหมคะคุณแม่ก็บอกว่าหูยกลัวมากเลยเพราะว่าญาติผู้ใหญ่นะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังคลอดผมมันจะร่วงนู่นนี่นั่นนะคะสรุปแล้วคุณแม่โชคดีมากเลยไม่ร่วงเลยนะคะเป็นปกติก็ว่าไปค่ะมันไม่ได้เป็นทุกคนนะคะแบบอย่างเช่นแบบช่วงผ่าตัดช่วงอะไรเงี้ยกินยาบางอย่างอยู่หรือเปล่าถ้าแบบคนที่เขากินยาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเลิกทานยาปั๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีการค้นถ้าเราไปหาคุณหมอเขาจะมีการตรวจค่ะตรวจอย่างแรกจริงๆอันนี้ดูคือว่าตรวจเองที่บ้านเล่นๆก็ได้เหมือนกันนะรู้ไหมคะอันเนี้ยเราจะเรียกว่าแฮร์พูค่ะแฮร์พูก็คือเราหยิบผมขึ้นมาใช่ไหมคะหยิบผมขึ้นมาเดี๋ยวผมมันจะเสียทรงอ่ะก็เลยไม่กล้าหยิบอ่ะนะคะสมมติว่าเราหยิบผมขึ้นมาปุ๊บนิดนึงนะคะแล้วก็นับให้ได้ประมาณ60เส้นค่ะ60เส้นมันคงจะน้อยมากเลยเนาะเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะประมาณนี้มั้งประมาณแถวๆนี้อะหยิบมานะคะ60เส้นอะไรประมาณนี้นะคะ60เส้นเอา6ค่ะก็คือว่าเราดึงมาด้วยที่ไม่ต้องกระชากแรงมากนะคะคือเราดึงมาแบบว่าสอบมาค่ะสอบมานะคะสอบมานะคะแบบสอบเขาเรียกว่าอะไรสอบอ่ะคือแบบสาวๆมานะคะแบบสอบมานะคะไม่ต้องใช้แรงดึงถ้าดึงอย่างนี้นะดึงแรงมากนะคะยังไงก็หลุดค่ะเอาดึงแบบด้วยธรรมดานะคะแบบพูนะคะสอบมาธรรมดาถ้าเกิดว่าเราดึงเอา60เส้นนะคะมีอยู่60เส้นกระจุกนึงแต่มันหลุดออกมา6เนี่ยนะคะแสดงว่าเราอาจจะจัดเข้าเกณฑ์ว่าเรามีผมร่วงที่แบบไม่ปกตินะคะเนาะว่าประมาณนี้นะคะก็ไปให้ท่านรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่รู้จะต้องใช้แรงอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะให้คุณหมอเขาตรวจให้ดีกว่านะคะหรือว่าบางคนนะคะก็ทำเป็นแบบ hair cuts นะคะ hair cuts นะไม่ลงลึกแล้วกันนะ hair cuts มี hair collection and count อันนี้ทำได้อันนี้เราทำเองที่บ้านได้ hair collection and count ก็คือว่าเขาจะให้เรานะคะลองใช้ชีวิตประจำวันปกตินะคะคุณหมอจะให้ใช้ชีวิตประจำวันปกติ7วันค่ะแล้วเราก็ลองดูนะคะลองดูว่าตามพื้นตามอะไรเงี้ยค่ะผมเรามันร่วงอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็เก็บมานะคะแต่ว่าเราอันนี้เราต้องดูนะคะว่ามันต้องอยู่ในโซนที่ที่เราอยู่นะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่กับแฟนนะคะเราอยู่กับลูกหรือเราอยู่กับใครด้วยนะคะแล้วเราก็เก็บมาทุกอย่างนะคะแล้วเราก็มาร้องไห้โอ๊ยทำไมมันเยอะกว่านี้เป็นพันเส้นเลยนะคะมันอาจจะเป็นผมของคนอื่นด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังค่ะต้องอยู่ในโซนที่เป็นโซนของตัวเองนะคะก็เก็บผมเข้ามาใส่ซองค่ะจนครบ7วันก็มานั่งนับดูนะคะว่ามันเท่าไหร่ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันร่วงกันนะคะในวันที่เราไม่ได้สระผมไม่เกิน100เส้นแล้ววันที่เราสระผมประมาณ200เส้นโอเคปกติจบนะคะเลิกคิดนะคะเลิกหน่อยนะอันนี้คือวิธีที่เราดูได้นะคะแล้วก็มีอันนึงอันนี้ต้องใช้เครื่องมือค่ะที่เรียกว่าฮีโมสแตทนะคะเขาก็จะจับผมมากลุ่มนึงเนี่ยนะคะเอามาคีบอะไรก็ว่าไปแล้วก็กระตุกช่างมันเถอะค่ะอันนี้เอาไปอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่าคุณหมอเขาก็มีวิธีการเทสนะคะหลักๆที่เราเทสได้ดิฉันคิดว่าน่าจะเทสในเรื่องของ hair pull แล้วก็ hair collection นะคะ and count เนี่ยนะคะอันนี้ทำได้ค่ะไอ้ hair collection and count เนี่ยดิฉันว่าน่าทำเองที่บ้านได้เพราะว่าเราสามารถนับได้เราจะได้สบายใจไงว่าตกลงมันถึง100หรือมันเกิน200อะไรอย่างงี้ไหมนะคะพักเบรกสักครู่นึงนะคะคุยกับพี่ตั้มแป๊บนึงนะคะตอนนี้อุ๊ย 23% แล้วค่ะสงสัยต้องปิดไลฟ์นะคะยังไม่ทันจะบอกเลยค่ะว่า PRP มันดียังไงนะคะเดี๋ยวต้องมาต่ออาทิตย์ต่อวันหน้าแล้วค่ะโอเคพี่ตั้มบอกว่าเห็นผมร่วงตรงปลอกหมอนด้วยอุ๊ยค่ะพี่ตั้มบอกว่าตรงกลางหัวจะบางๆขออนุญาตพี่ตั้มนะคะเป็นเคสสตันดี้เลยนะคะพี่ตั้มก็บอกว่ากล้าหาญนะคะในการที่แบบว่าออกสื่อนะคะโอเคมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคะโอเคเมื่อกี้เรากลับไปนะคะเรากลับไปในเรื่องของ
กลุ่มที่บอกว่าอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์และแล้วคงจะไม่ทันในเรื่องของว่า PRP จะมามีบทบาทอะไรเดี๋ยวต้องไปต่อเอพิโซด2แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าตัวอะไรนะตัวแบตของวันดีมก็จะหมดนะคะตอนนี้5ทุ่มแล้วด้วยนะคะอ่ะเรามาพักเรามาจบกันที่เมลแพทเทิร์นกันบ้างดีกว่านะคะกลับไปอันนี้เลยจ้ะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ฮึบปึ๊บนี่นะคะอ่ะกลับมาที่อันนี้ไม่ใช่เมลแพทเทิร์นค่ะนี้มันเป็นฟีเมลแพทเทิร์นอ่ะเมลแพทเทิร์นต้องเป็นอันนี้นะคะเมลหรือฟีเมลแพทเทิร์นนี่นะคะคืออย่างนี้ค่ะอันเนี้ยเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะเราไม่ได้กดพอสไว้โอเคเราพอสไว้นะคะอ่ะนะคะอันนี้นะคะที่ดิมบอกว่าเราจะมาเน้นประเด็นในเรื่องของ androgenetic alopecia hair loss เนี่ยนะคะคือผมร่วงในแบบที่เนี่ยมันเป็นผลของเรื่องของฮอร์โมนเป็นหลักค่ะซึ่งฮอร์โมนเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดมาจากอะไรนะคะมันเกิดมาจากเจ้าตัวนี้ค่ะ 5-alpha-reductase นะคะเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่มันถูกสร้างขึ้นมาค่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศไอ้เจ้าเอนไซม์ตัวนี้นะคะมันจะเปลี่ยนให้ตัวเทสโทสเตอโรนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายนะคะฮอร์โมนจริงๆผู้หญิงคนเราก็มีฮอร์โมนเพศชายค่ะแต่ว่ามันจะถูกคอนเวิร์ตนะคะเปลี่ยนไปเป็นพวกกลุ่มเอสโตรเจนวอลเจสเตอโรนอะไรที่ทำให้แสดงออกเป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงนะคะมีหน้าอกมีสะโพกนะคะมีเสียงที่มันอ่อนหวานนุ่มนวลอะไรอย่างนี้นี่นะคะนะก็ไม่เหมือนผู้ชายเขานะคะแต่ในร่างกายเราก็ยังมีเทสโทสเตอโรนอยู่ด้วยนะคะแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะแตกต่างกันไปทีนี้เทสโทสเตอโรนนะคะมันจะถูกเปลี่ยนด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่า 5-alpha-reductase ไปเป็น DHT ค่ะหรือว่า dihydrotestosterone ขอลองเลตาว่าพูดถูกหรือพูดผิดนะคะพูดถูกไหมเนี่ยแต่ว่าไปไหนแล้วเนี่ย ไปไหนแล้วเนี่ยนะไปไหนเนี่ยพูดถูกค่ะ dihydrotestosterone นะคะหรือว่า DHT ค่ะซึ่งเจ้า DHT นะคะฟังให้ดีๆเลย DHT ตัวนี้แหละตัวดีนะคะตัวนี้แหละมันชอบอ๋ออันนี้นะคะดิมต้องแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต้องหารูปให้ค่ะหารูปให้มันจะมีอีกรูปหนึ่งนะคะที่เป็นรูปเขาทำให้ดูค่ะว่า DHT นี่รูปนี้เลยนะคะแต่หมอดีมเอาหมอดีมออกไปแป๊บหนึ่งนะคะจะได้ไม่บังเขานะคะแป๊บหนึ่งนะคะตึงอ่ะเอาหมอดีมออกไปสักครู่หนึ่งนะคะเนี่ยนะคะรูปนี้แหละค่ะเจ้า DHT มันเป็นตัวดีค่ะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้ตั้มของเรานะคะบอกว่าเห็นผมร่วงบนหมอนค่ะมันก็คือ DHT มันเป็นฮอร์โมนตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะทำให้เนี่ยค่ะตัว hair follicle นะคะหรือว่าต่อมไอ้ตัวกระเปาะเนี่ยนะคะเป็น dermal papillaเนี่ยมันมีอาการชริ้งค่ะคือห่อเหี่ยวลงนะคะนึกกลับภาพไปแบบภาพที่เราเห็นตอนนั้นนะคะมันห่อเหี่ยวลงค่ะเลยทำให้เส้นผมของเรานะคะมันเกิดการขาดอาหารไปเลี้ยงนะคะขาดอาหารไปเลี้ยงจากหลอดเลือดค่ะทำให้ขาดหลอดเลือดไปเลี้ยงนะคะเนาะแล้วเขาก็ยังบอกอีกค่ะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้มาคุยกันรอบหน้าอีกนะรอบหน้ากันแบบเจาะลึกนะคะซึ่งไอ้ตัวนี้นะคะผมแอนนาเจนของเราเนี่ยนะคะแอนนาเจนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแอนนาเจนของเส้นผมเนี่ยมันจะทำให้มันเฟดตรงนี้ตอนที่เราบอกว่ามันอายุแอนนาเจนนะคะอาย้อนกลับไปแอนนาเจนเดี๋ยวเราให้ดูแอนนาเจนใหม่นะแอนนาเจนแอนนาเจนแอนนาเจนไปไหนจ้าแอนนาเจนกลับมาก่อนนะคะแอนนาเจนอะแอนนาเจนอันนี้นะคะโอเคแอนนาเจนอันนี้นะคะที่บอกว่าอันนี้เขาเขียนตั้ง 3-6 ปีหนังสือหมอดีมเขียน 2-3 ปีเนี่ยนะคะ 2-3 ปีโอ้ย 19% แล้วค่ะเดี๋ยวต้องปิดไลฟ์แหละ 2-3 ปีเนี่ยนะคะมันสั้นลงค่ะพอแอนนาเจนสั้นลงเสร็จปั๊บเห็นไหมคะมันก็จะกลายไปเป็นอะไรคะกลายไปเป็นแคทเทเจนเคทเทโลเจนเร็วขึ้นนะคะก็เลยทำให้ผมเรามันหลุดร่วงเร็วขึ้นเพราะมันไม่มีตัวหลอดเลือดไปเลี้ยงนะคะนะคะดังนั้นแล้วค่ะเนาะยังไงล่ะอะลอสไปถึงตรงไหนแล้ว คือไอตรงเขาบอกไอแอนนาเจนเนี่ยไอแอนนาเจนเนี่ยนะคะแอนนาเจนเส้นผมแอบแอนนาเจนเนี่ยนะคะมันจะไอตัว DHT เนี่ยมันทำให้เส้นผมแอนนาเจนของเราเนี่ยนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กลงเพราะว่าไอตัวอะไรนะที่ย้อนกลับไปคำพูดแรกเลยค่ะที่เรามาฟังกันต้นคลิปนะคะว่าแฮร์เมดูล่านะคะแฮร์เมดูล่าที่อยู่ข้างในนะคะสอดแทรกข้างในนี่นะคะมันฟีบค่ะมันฟีบเหี่ยวนะคะแฮร์เมดูล่าไม่มีเลยค่ะแฮร์เมดูล่าไม่มีจำได้หมดดีมสอนคำว่าอะไรนะคะ terminal hair and villous hair ถูกไหมจำได้ไหมคะ villous hair มันไม่มีแฮร์เมดูล่าไม่มีไอ้ไส้ข้างในดังนั้นแล้วผมฉันเลยเล็กลงนะคะถูกค่ะไอ้ DHT ฮอร์โมนไอ้ตัวนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวกลับไปใหม่นะคะไอ้ฮอร์โมนตัวนี้ล่ะค่ะตัวดีเนี่ยล่ะค่ะไอ้ตัวเนี้ยนะคะเนี่ยล่ะค่ะ
มันทำให้ผมเทอร์มินอลแฮร์ของเราที่มันเคยดกดำเส้นหนามีเมดูลล่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะเมดูลล่าหนาๆเนี่ยนะคะเขียวฟีบค่ะกลับกลายไปคอนเวิร์ตไปเป็นวีลัสแฮร์เฉยเลยค่ะเป็นผมเส้นบางนะคะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าดรีมเห็นคนไข้ที่เขาพอเริ่มเหมือนผมร่วงเยอะผมเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องบทว่าผมร่วงเนี่ยเส้นผมของเขานะคะมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นวีลัสแฮร์ค่ะคือผมเขาจะบางๆนะคะเป็นบางๆ 17% แล้วจ้าอ่ะมาจบนะคะทีนี้เราจะบอกก่อนค่ะว่าทีนี้เขาจะมีการรักษาอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยวันนี้คงจะไม่ได้เข้าไปในโซนของกลุ่ม PRP นะคะไม่ได้ถ่ายอินสินค้าเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะไว้ถ่ายอินข้างหน้าก็ได้นะคะนะคะทีนี้เขาจะรักษาอะไรกันบ้างนะคะเอารักษากันตามโรงพยาบาลหรือตามคลินิกทั่วไปก่อนนะคะก็จะมีการใช้ยานะคะในยุคแรกเราก็จะไปใช้ยาฟินิสเทอไรด์นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่เราเรียกกันว่า5 alpha reductase inhibitor มีคำว่า inhibitor มาต่อท้ายชื่อของเอนไซม์นี้นะคะแปลว่ามันเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์นี้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่ายับยั้งเอนไซม์ตัวนี้ปั๊บนะคะมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนจากเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนเพศชายเป็น DHT แล้วเราก็จะไม่มีไอตัวการนี่แหละค่ะที่มาทำให้ผมเราเป็น terminal hair ดกดำสวยงามกลายเป็นวีลัสแฮร์ที่มันเปาะบางแล้วก็หลุดล่วงไปถูกไหมคะถูกค่ะแต่ทีนี้เขาบอกว่ายาเนี่ยที่เราใช้กันนะคะอ๋อคือแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือตัวยาที่เป็นมินอกซิดิลนะคะมินอกซิดิลเนี่ยอาจจะใช้ 1% 2% 3% อาทาไปบนหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ไอ้พวกกลุ่มยาค่ะเขาบอกว่าเวลาที่อย่างไมน็อกซิดิลเองนะคะใช้ไปแล้ว6เดือนก็ได้ผลดีพอใช้ไปถึง12เดือนอ่ะก็ยังได้ผลดีอยู่นะคะพอใช้เกินไปมากกว่านั้นนะคะประมาณ30เดือนเฮ้ยมันเริ่มเหมือนผมไม่ค่อยขึ้นและมันก็เหมือนแบบหยุดอยู่ที่ประมาณเหมือนตอนใช้12เดือนนะคะดังนั้นแล้วมันไม่ยั่งยืนค่ะไม่ค่อยยั่งยืนคือมันใช้แค่ตัวยานะคะแล้วก็มัน 15% แล้วค่ะทุกคนใช้แค่ตัวยาค่ะแล้วก็นี่ไปนะคะแล้วส่วนฟีนัสไลนะคะย้อนไปกับยาฟีนัสไลค่ะคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะจะบอกว่าเวลาใช้แล้วนะคะแบบรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าความต้องการทางเพศมันลดลงนะคะนะคะมันมี side effect ค่ะในเรื่องของ libido นะคะก็คือเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนาะนะเพศชายนะเราจะไม่เป็นเจาะลึกเพราะเราไม่ใช่ men club hell ถูกไหมคะเราไม่ใช่ men club hell นะคะไม่ใช่ men club hell แล้วเพราะฉะนั้นหมอดรีมดร. ดรีมคลินิกจะไม่ใช่ men club hell ก็จะไม่พูดถึงตรงนั้นนะคะเนาะมันก็มี side effect ค่ะดังนั้นแล้วคนที่ใช้ยาตรงนี้นานๆเขาก็จะไม่ชอบนะคะไม่ชอบดังนั้นแล้วมันก็เลยมาค่ะเป็นที่มาของนี่แหละค่ะปังตาดาอาชีด้านผิดนะคะตาดาเอาตอนนี้ด้านผิดนะคะนี่ค่ะPRP ค่ะแล้วก็ในหมวดหมู่ของการทำ hair graft หรือว่าการทำปลูกผมนะคะแล้วก็ใช้ PRP growth factor stem cell นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันครั้งหน้าแล้วเพราะว่าตอนนี้แบตหมอดรีมจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะลากันไปนะคะเดี๋ยวดรีมจะให้ดูรูปที่มันโอ้โหมันเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรคะคือรูปที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วมันต้องว้าวนะคะเอาเชิญชวนให้ดูก่อนนะคะแล้วเหลวดีด้วยแหละที่วันนี้ยังไม่จบอ่ะเพราะว่าดรีมต้องไปอ่าน journal ให้จบนะคะแล้วได้มาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะดีมากๆเลยนะคะโอเคอ่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะคือเดี๋ยวขอเอารูปหมอดรีมออกไปก่อนสักครู่นะคะปั๊บนี่นะคะปั๊บนี่นะค่ะอันนี้จะให้ดูนะคะให้ดูว่าอันนี้คือ journal ที่ดรีมเอามานะคะในปี2019โอ้ล่าสุดเลยนะคะล่าสุดเลยนะคะปีนี้2020นะประมาณปีนึงไม่ล่าสุดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปหาเพิ่มค่ะว่าปีนี้เขามีอะไรมาอัปเดตเพิ่มนะตอนนี้ 13% แล้วค่ะทุกคนโอเคอ่ะรีบพูดนะคะอันนี้ค่ะคือเขาบอกเป็นคนไข้ผู้ชายนะคะอายุ46ปีค่ะอายุอ๋อคนไข้ผู้หญิงค่ะโทษทีค่ะอายุ46ปีนะคะแล้วคืออายุก็เยอะแล้วด้วยนะคะทุกคนแล้วเขาใช้นะคะฉีด PRP ไป3ครั้งด้วยกันค่ะฉีด PRP ไป3ครั้งนะคะผ่านไป3เดือนค่ะมันได้ผลงานแบบนี้ขึ้นมาน่ะว้าวป่ะล่ะว้าวมั้ยอ่ะว้าวเลยนะคะ
ว้าวเลยนะคะเห็นไหมคะที่บอกว่าตรง vertex นะคะตรงกลางกระหม่อมนี่นะคะพอดีก็กลัวว่ากล้องมันจะดับค่ะกลางกระหม่อมจะเริ่มบางนะคะในผู้หญิงนะคะขนาดเขาอายุ46ปีแล้วนะคะเรารู้กันว่าโอ้ยตอน46ปีเนี่ยที่หมอดิมเคยพูดว่า PRP growth factor ในร่างกายเราจะหลังน้อยลงนะคะตอนอายุ29ปีหลังงดพวก 50% เลยคุณพี่คนนี้อายุ46ปีแล้วค่ะมันก็ยังเวิร์กนะคะอันนี้เป็นรูปมาเรียกน้ำจิ้มนะคะอีกรูปหนึ่งค่ะอีกรูปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคนไข้อะไรล่ะอ่ะให้ดูคนไข้ผู้หญิงเช่นกันค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาคนไข้ผู้ชายมาให้ดูนะคะคนไข้ผู้หญิงค่ะเดี๋ยวเอาหมอดิมออกไปแป๊บนึงนะคะจะได้ดูชัดๆนี่นะคะคนไข้คนนี้อายุ31ปีค่ะโอ้เป็นน้องหมอดิมนะคะอุ๊ยจืดไปแล้วนะคะแอบหลุดพูดไปนะคะว่าหมอดิมแก่แล้วนะคะโอเคอายุ31ปีนะคะซึ่งเขาก็เป็นแอนโดรเจเนติกอโลเพเชียเหมือนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่แหละค่ะอันนี้เวลาผ่านไป4เดือนด้วยกันนะคะหลังจากที่เขาใช้ PRP ฉีดลงไปหนังศีรษะ5ครั้งค่ะอันนี้ไม่ใช่รูปไก่กาอาราเล่อะไรเลยนะคะเราจะเห็นว่าผมของเขานะคะกลับมาแบบหนาอีกครั้งนึงนะคะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคือมันว้าวมากเลยนะคะดรีมเห็นรูปนี้คือว้าวมากแล้วทำไปแค่5ครั้งเองค่ะทีนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับเนาะขึ้นคนนี้ดรีมมองว่าผมดูด้วยสายตาเปล่าเลยนะคะยังไม่ได้ทำเทสอะไรนะคะสายตาเปล่าเนี่ยคือผมเขาบางกว่าคนที่อายุ46อีกนะคะแต่ว่าด้วยอายุเห็นไหมคะอายุของเขา31มันก็เลยเวิร์ด PRP ของเขาเนี่ยฉีดไป5ครั้ง PRP เขามีคุณภาพเพราะว่ามี growth factor นะคะที่อยู่เยอะกว่าคน46ปีนะคะดังนั้นแล้วผลที่ได้มันก็เลยเห็นว่ามันเจ๋งอะค่ะมันเจ๋งเนาะทีนี้เราก็ได้ไอเดียแล้วแหละว่าถ้ามันเป็นในกลุ่ม androgenetic alopecia หรือผมร่วงที่มันมีผลมาจากภาวะของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมน DHT ที่มันเปลี่ยนแอนาเจนผมในฐานะแอนาเจนของเราที่มันดกดำนะคะเป็นเทอร์มินอลแฮร์ดกดำกลายไปเป็นวิลลัสแฮร์เฉยเลยนะคะแล้วก็เลยทำให้เปราะบางแล้วก็ร่วงไปนะคะขาดเลือดไปเลี้ยงนู่นนี่นั่น PRP มันมีส่วนช่วยได้จริงนะคะเดี๋ยวเราครั้งหน้าค่ะเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะคะมาป้ายยานะคะมาพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของPRP กันดีกว่าค่ะตอนนี้แบตจะหมดแล้วค่ะเหลือ11แล้วนะคะเหลือ 11% แล้วนะคะฝากโปรโมชั่นพิเศษของหมอดรีมกันไว้ก่อนลากันไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะเดี๋ยวขอฝากกันไปก่อนนะคะว่าเอาง่ายๆนะคะรูปเมื่อกี้นะคะเราฮาร์ดเซลล์กันไปด้วยรูปเมื่อกี้จาก Journal กันไปแล้วนะคะเดือนนี้ค่ะหมอดรีมนะคะมีตัวใหม่คือเป็น PRP Plus นะคะจะเป็นคนคนละตัวกับ PRP ที่เราฉีดที่ผิวหน้าไปนะคะอันนี้มันสำหรับผมโดยเฉพาะเลยนะคะเราเอาไปฉีดผมนะคะแล้วหมอดรีมลองแล้วค่ะลองกับเพื่อนหมอดรีมเองนี่แหละค่ะโอ้3วันผ่านไปค่ะไม่รู้ว่านางอะไรของนางนะคะว่านางมันโนไปเองหรือเปล่านางโทรมานี่คือผมมันขึ้นเลยนะผมเส้นเล็กๆมันขึ้นเลยนะมันมีผมวิลลัสขึ้นมาเล็กๆๆๆๆเลยนะดรีมก็โอ้มันจะเวอร์ไปไหมเนี่ย3วันเองนะอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าใน PRP มันมีสารบางตัวเดี๋ยวเราต้องติดตามกันข้างหน้าค่ะที่มันนะคะเป็น growth factor ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะมีการสร้างเซลล์ผมใหม่ๆนะคะเพื่อนดรีมนี่ค่ะมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะในเดือนนี้เท่านั้นนะคะปกติราคา PRP Plus นะคะวิตามิน B7 เนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา 2,990 บาทเดี๋ยวปรับไปอีกนะปึ๊บอ่ะพอสเอาไว้เลยนะคะมันจะอยู่ที่ราคา 2,990 บาทต่อ1หลอดนะคะซึ่ง1หลอดเนี่ยมันสามารถโอ้ย 9% แล้วค่ะ1หลอดนะคะมันสามารถสกัดออกมานะคะได้ประมาณ4ถึง6 CC ด้วยกันค่ะดังนั้นแล้วในหัวของเรานะคะที่เราอยากจะฉีดเนี่ยอยากจะฉีดตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราสกัดมาได้มากน้อยอะไรแค่ไหนเพราะมันมาจากร่างกายแล้วเนาะเราคาดเดาไม่ได้แต่ว่าทิวที่ดีมใช้เป็นทิวพิเศษค่ะมันจะสามารถสกัด PRP ออกมาได้มากกว่าปกติของทิวปกติที่เราใช้กันตามเก็บงานเก็บหลอดเลือดทั่วไปและมันสเตอไรด์ด้วยและมันมีวิตามิน B7 ด้วยค่ะมันพิเศษมากๆเลยค่ะมาในเดือนนี้นะคะซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะ 2,990 บาทเดือนหน้าไม่แถมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครนะคะที่ได้ดูรูปเมื่อกี้นะคะแล้วโดนป้ายยาแรงนะคะต้องมาจัดนะคะต้องมาจัดโอเควันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะ89%แล้วค่ะต้องลาไปจริงๆนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็การติดตามนะคะทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยค่ะเร็วๆนี้มาเร็วๆนี้หลายรอบมากแล้วนะคะ Dream กำลังจะมีเว็บไซต์นะคะของ Dr. Daydreamer ค่ะแล้วก็คิดว่าเราคงจะได้มาอะไรนะคะ Dream จะกลับมาปลุก
ดร. Day Dreamer นะคะหลังจากที่ห่างหายไปเพราะว่าเรามาทำงานคลินิกเพิ่มนะคะเราก็เลยช่วงนี้เราก็เลยจะมีคอนเทนต์คลินิกเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะดึงดร. Day Dreamer นะคะให้มามีชีวิตอีกรอบหนึ่งนะคะจากที่แบบว่าห่างหายเรื่องของการรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์นู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวรอบนี้จะมาพยายามจะจัดเต็มมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรากำลังจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วนะจ๊ะจะมีเว็บไซต์แล้วนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะก็ตอนนี้กำลังทำอยู่นะคะรอก่อนนะคะปวดหัวมากเลยทำงานหลายอย่างมากเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะคะพี่ตั้มบอกมาแล้วค่ะป้ายยาพี่ตั้มได้1คนแล้วนะจ๊ะพี่ตั้มบอกว่ามาจัดนะคะพี่ตั้ม1แถม1ไปเลยค่ะนะคะดีมากๆนะคะเพื่อนดรีมคอนเฟิร์มแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็การติดตามทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะคะทุกการไลค์แล้วก็การฟอลโล่และการแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันในเอพิโซด2ค่ะว่า PRP นะคะเดี๋ยวโมดินกลับไปอ่าน journal ด้วยนะคะว่า PRP ของเราเนี่ยมันจะสามารถนะคะช่วยฟื้นฟูผมบางผมร่วงของเราได้ยังไงจากภาวะ androgenetic alopecia ค่ะวันนี้คิดว่าโอ้โหคงจะได้ความรู้เพียบนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะโอเคลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย